อยู่บนวิมานเขานึงก็ได้แต่เขาสวดพร้อมกับเราถ้าอยู่ใกล้ๆเราคือจาตุมนี่ก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละอยู่บริเวณใกล้ๆที่เราสวดนะพอเขาเริ่มสวดก็คือหนทางแห่งความสว่าง
Ah.
ุทธมงคลของพระธรรมนะครับก็จะมีทางที่ได้นะครับตัวคำถามที่รอไว้นะครับมาแล้วคือว่าการเป็นต้นโผล่ในการนำญาติธรรมไปกราบพระว่าพระไปสวดมนต์ตามวัดต่างๆได้บุญเยอะหรือไม่และจะไปที่ทำได้ไหมครับได้สิบุญมันต้องรวมกันนะไม่ใช่บุญอย่างเดียวจะไปได้บารมีคือบุญนะบุญบารมีต้องรวมถึงจะมีกำลังถ้าบันเดียวอันเดียวมันไปไม่ได้หรอกมันไม่ครบมันไม่มีกำลังวันนี้เงียบรู้สึกวังเวงไหมถูกครับมีคำถามต่อไปนะครับเขาถามว่าเวลาโลกวิญญาณปวดปวดกับเราคือเขาบอกยังไม่ได้เปลี่ยนร่างไม่ได้ตายไม่รู้ว่ามีอย่างไรเวลาเขาปวดปวดกับเราเขาก็นั่งอยู่หลับเป็นมนุษย์มากกว่าต่อกันหรือว่านั่งซ้อนที่พักเราครับแล้วแต่ถ้าซี่กันกับซ้อนเบียดนะฮะถ้าเป็นวิญญาณละเอียดก็อยู่บนวิมานเขาหนึ่งก็ได้แต่เขาสวดพร้อมกับเราถ้าอยู่ใกล้ๆเราคือจาตุมนี่ก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละอยู่บริเวณใกล้ๆที่เราสวดนะพอเขาเริ่มสวดแสงสว่างมาที่เราก็ไปที่เขาดึงไปนะเขาน้อมมาเราสวดจบแสงสว่างที่ไปก็คือของเขามันก็เพิ่มขึ้นแต่ของเราก็เพิ่มขึ้นตอนนั้นแหละตอนอารมณ์ดีนะตอนเราอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่มาหรอกเพราะเรามีรูปแต่เขาไม่มีรูปเขามีแต่นามมันต้องผ่านผู้ที่มีรูปนามคือคนอ๋ออารมณ์ไม่ดีเขาหนีนะฮะใช่แล้วแต่การที่เราสวดเนี่ยค่ะสมมติเราสวดที่บ้านเราแต่ที่เขาได้นี่ระดับอะไรเป็นยังไงคะถ้าเราสวดก็คนเดียวอ่ะถ้าสวดในนี่ก็หลายคนน่ะเราก็ได้เขาก็ได้กับพร้อมกับเราทั้งหมดนั่นแหละใช่เขาน้อมมากับเราทั้งหมดนั่นถึงมีคนสวดเยอะวิญญาณถึงเพิ่มขึ้นเยอะไงเรานั่งอยู่นี่เรากำหนดไปแผนที่ประเทศไทยเรายังกำหนดได้เลยใช่ไหมถ้าเราไม่มีรูปล่ะมีแต่นามล่ะมันก็มาล่ะใช่ใช่ถ้าเราสวดประจำนะมันเกิดความเคยชินถ้ามนุษย์ในโลกสวดอยู่ก็สวดเราก็ต้องอนุมาสวดเพราะความเคยชินที่เราทำในโลกมนุษย์เหมือนกับยามานั่นนะชั้นยามาก็เคยสวดมนต์เวลาไปเป็นเทวดาเขาก็สวดมนต์นะเป็นชั้นที่สวดมนต์แต่มันไม่เพิ่มแค่นั้นเองเพลินกับการสวดมนต์นะติดมาเป็นมนุษย์ใช่เป็นชั้นที่สวดมนต์ชอบสวดมนต์ภาวนาสถานที่นี้เป็นที่รับจ่ายคนตายเยอะหรือว่า
คะไม่ต้องดูว่าเขาจะเอาหรือเปล่าแค่นั้นเองมันไม่ยุ่งหรอกจิตปรารถนาดีแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเขาไม่เอาเราอย่าไปตกใจนะนะอย่าไปจิตตกนะเพราะเขาไม่รู้จักเขาไม่เอาบางที่เขาไม่เอาเขาไม่รู้จักแต่ส่วนใหญ่ตามวัดเนี่ยเขาเอาหมดนะลูกพระใช่ใช่แค่ยกหลวงปู่ไปก็เป็นกองบุญอยู่แล้วล่ะใครสวดก็ไปถึงรูปลักษณ์ของท่านอยู่แล้วมีรูปที่ไหนก็มีนามสืบต่อที่นั่นนะการสร้างวิหารทานน่ะท่านว่าการสร้างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะสร้างได้ไม่ใช่ว่าจะสร้างได้บางยุทธมันทำไม่ได้เพราะมนุษย์ไม่พร้อมมนุษย์ทั่วไปไม่พร้อมตอนนั้นในยุคปัจจุบันมันพร้อมอะไรสร้างแต่ไม่นานอ่ะ 2-3,000 ปีเลย 2,000 กว่าปีมันก็ไม่มีใครสร้างแล้วมนุษย์ไม่สร้างไงเพราะมนุษย์ไม่รู้จักรูปลักษณ์พวกนี้เด็กรุ่นหลังๆไม่รู้จักแต่ก็ทำความดีอยู่แต่ไม่รู้จักอย่างนั้นน่ะไม่มีใครทำบางครั้งในพุทธเจ้าในอดีตที่คนมีบุญนะอย่างวิริยะทิกะตอนนั้นท่านไม่ได้ต่อศาสนาว่ากี่ปีเพราะคนอายุยืนกว่าคนจะน้อยลงน้อยลงมันโอ้โหมันนานมันหลายล้านปีใช่ไหมนั่นน่ะบางครั้งมันก็ไม่มีพุทธรูปไม่มีอะไรเพราะคนดีอยู่แล้วเขาดีอยู่แล้วเขามีธรรมอยู่แล้วไงมีธรรมก็ไม่มีรูปมันจะเป็นต้องใช้รูปใช้ธรรมะใช้จิตล้วนๆมันก็มาทำไม่ได้ทำไม่ได้ท่านบอกใช่เพราะฉะนั้นการจะสร้างรูปลักษณ์เนี่ยมันเป็นลักษณะของภพชาติที่มนุษย์ครึ่งๆกลางๆอะไรลักษณะปัจจุบันเนี่ยพอมนุษย์นี่มันเปลี่ยนแปลงโดยสังคมของมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันบางครั้งมันต้องอาศัยภพภูมิเทวนาเนี่ยเพราะพวกนี้มันไปจากมนุษย์มันอาศัยกันนะดังนั้นเข้าใจยากนะการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่เข้าใจง่ายๆโลกมันกลมมันหมุนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเลยมันอยู่อย่างนี้แหละเจริญวัตถุมั่งเจริญทั้งศีลธรรมมั่งกาลยุคมั่งว่างมั่งสุญญากาศไม่มีมนุษย์มั่งอะไรเนี่ยไม่มีอะไรมีแต่ดินต้นไม้ยังไม่มีเลยโลกมันร้อนมากมันมีแล้วก็ทั้งหน้าก็จะมีแล้วมันหนาวมากหนาวมากก็ไม่ได้นะร้อนมากก็ไม่ได้มันอยู่มนุษย์มันอยู่ตรงนั้นแหละในโลกไม่มีมันจะขึ้นอยู่ในโลกของทิพย์โลกของวิญญาณตะเกียกตะกายขึ้นไปมนุษย์ตะเกียกตะกายพอมันเริ่มเบาลงมันค่อยลงมาเกิดมาเปลี่ยนจากมนุษย์อย่างนั้นเนี่ยไม่มีโอ้ไม่รู้เหมือนกันนะในพระไตรปิฎกเขียนว่าในพระไตรปิฎกบอกว่าชั้นปัสสลาคมมันที่มีแสงสว่างมันอาจจะเป็นบางยุคอาจจะไม่ใช่บางยุคอาจจะเป็นพวกสัมโมเวสีพวกอะไรเนี่ยแค่นั้น
ทีนี้คำถามต่อไปนะครับคำถามว่าเวลาเราหลอกทุกวันนี้หลอกกันเยอะแต่บางที่ถ้าคนยังหลอกที่ทำไม่เป็นรูปลักษณ์จะศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหมครับศักดิ์สิทธิ์อยู่นะฮะปกติเขาอธิษฐานเป็นทั้งนั้นนะมันเป็นกรรมวิธีแล้วแต่ใครจะทำยังไงเต็มแล้วฮะดูพวกกันยังไม่กล้าสอนท่านเลยอุปัชฌาย์ท่านไม่สอนท่านไปคนโบราณเขาจะใช้ดอกไม้ธูปเทียนไปไม่รับพวกกันไม่รับไปตั้งหลายครั้งท่านมาเรียนกับหลวงพ่อเผาอาท่านเป็นอาท่านซึ่งหลวงพ่อเผาก็เป็นเจ้าวาดต่อจากหลวงพ่อกันนั่นแหละหลวงพ่อเผาเป็นอาท่านนะหลวงพ่อเผาก็ไม่ได้บอกอะไรบอกให้ท่านภาวนาพุทโธแค่นั้นเองแต่ตอนหลังท่านมาฝันว่ากินดาว3ดวงท่านก็เลยมาพิจารณาก็เลยให้ลูกศิษย์ภาวนาไตรสรณคมแล้วก็เลยมีบทสวดบทภาวนาให้กรรมพระให้จิตอยู่ที่พระอยู่ที่คำสวดใช้ใจสรณคมปิดอบายภูมิเข้าใจไหมการปิดอบายภูมิเนี่ยตอนที่ท่านเกิดเป็นคนเนี่ยท่านก็ทำความไม่ดีอยู่โดยกับปรับโลกทำสังคมให้มันอยู่ดีก็ต้องฆ่าคนอยู่ต้องฆ่าสัตว์อยู่ใช่ไหมให้มนุษย์อยู่สบายว่าให้มนุษย์อยู่ปกติทีนี้เวลาท่านเกิดในทีท่านก็ลักษณะอย่างนั้นไม่ลงอบายภูมิแต่ว่ามาเสวยกรรมในโลกมนุษย์อย่างหลวงปู่ดูอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั่นแหละอย่างนั้นแหละใช่ท่านไม่ลงนรกลำบากมันเป็นกรรมท่านบอกกรรมมันหนีไม่พ้นหรอกท่านบอกถึงปิดจากผู้เจ้าท่านยังโดนเลยใช่ไหมเศษของกรรมท่านยังก็ต้องโดนอยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วท่านบอกเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้คำถามต่อไปนะครับก็ถามว่า
ตั้งแต่เราเริ่มจากสวดไปแล้วครับเวลาขับรถไปไหนเราก็ออกเซลล์วิ่งทั่วประเทศเลยครับแต่ก่อนขับรถทางวัดเราก็ไม่หันไปมองสวดแข็งรีบเหยียบด้วยซ้ำตั้งแต่สวดมนต์ไปแล้วครับก็ขับรถทางวัดจะหันไปมองว่าใครมาตัวไหนเห็นบทชัดเจนอยากถามเขาว่าอะไรเป็นสิ่งที่โดนใจให้เราหันไปมองบทสวดมนต์ไหมสิ่งที่เราสวดเนี่ยเราสวดมนต์นะเราสวดบ่อยๆ มันเป็นรูปลักษณ์ของศาสนาสร้างวัดแล้วกำหนดไปกราบพระในวิหารในโบสถ์นั่นแหละวัดต้องมีพระอยู่แล้วนึกว่าเป็นจักรพรรดิกันแล้วนึกผมก็ดูข้างหน้าก็จักรพรรดิกราบไปทุกวัดผ่านถ้าไปทั่วประเทศโอ้โหหลายหมื่นหลายแสนวัดนะต้องไปจริงๆเยอะมากนะวัดแต่ละจังหวัดนี่วัดเยอะหลวงตาครับถ้าอย่างนี้เราตั้งรถเราเป็นวัดจักรพรรดิตั้งพระพุทธเจ้าหรือว่าหลวงปู่หลวงสุโขทัยหลวงปู่ดูอย่างนี้แล้วเป็นรถจักรพรรดิให้คุณต่างต่างพนักงานในรถที่เราไปด้วยใช่ใช่เรามาทำแล้วแต่ใครจะนึกยังไงมันอยู่ที่เราต้องการบันทึกบุญนะบุญคือความสบายไงไปในที่ที่มีบุญก็คือวัดเป็นแหล่งทำบุญแหล่งฝึกกรรมฐานแหล่งสวดมนต์ไหว้พระแหล่งการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเจริญปัญญาในวัดโบราณเขาทำวัดนะสมัยเด็กๆวัดในคนแก่ไปวัดในส่วนใหญ่ไปวัดแล้วไปสวดทำวัดนะฮะทำวัดเช้าเย็นเขาก็เดินไปทำวัดเมื่อก่อนเนี้ยเดี๋ยวนี้พระท่านไม่พาทำพระไม่พาทำเพราะพระมัวแต่ไปเรียนหนังสือกลัวกระจะกลับมันมืดค่ำๆไงก็เลยไม่ได้พาญาติโยมมาทำวัดไอ้ที่เขาว่าวัดนะฮะการทำวัดวัดเช้าวัดเย็นของชาวบ้านมีงานบุญงานอะไรเขาจะไปวัดกันโลกมันเปลี่ยนป้าก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยพิธีกรรมเฉยๆนะฮะมันไม่มีอะไรเหมือนเราบวงสรวงเหมือนเราเนี่ยงานศพงานอะไรสวดเนี่ยพระไม่ได้ตั้งใจสวดจริงๆนะฮะไม่นะฮะสวดเอาสตังค์เฉยๆไม่ได้ว่าเขานะพูดถึงแล้วถ้าเราบอกเอาบทนี้หลวงพ่อถึงจะเอาบทนี้ท่านไม่รู้ท่านไม่สวดหรอก
พระที่จะสวดมนต์เป็นหรือสวดให้ญาติโยมเป็นต้องใจสวดแล้วก็ต้องน้อมไปที่งานนั้นๆน่ะใช่ไหมอย่างงานศพเนี่ยเวลาสวดก็ต้องแผ่ให้ศพแผ่ให้คนมาอะไรพวกนั้นแล้วงานมงคลแล้วก็อธิษฐานให้แผ่ไปตามแถวนั้นอะไรแล้วแต่ไงถ้าทำเป็นนะอันนี้ดูแล้วไม่ฮะทำเป็นนี่คือทำกรรมฐานนะฮะการสวดมนต์คือการจะเป็นทำวัดเช้าวัดเย็นก็เป็นสวดตามบ้านคือการฝึกสมาธินะฝึกแผ่เมตตานะหลวงพ่อท่านบอกเองให้พรนะเหมือนกับเองสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญพอแล้วลาให้พรนะแล้วก็นึกถึงคนที่ให้ถวายของเราใช่ไหมแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรเขาพ่อมีมารให้เขาจะให้เขาอธิษฐานให้เทวดาปกปักรักษาเขามันเป็นกรรมฐานนั่นหรอกการให้พรหรือการสวดมนต์เนี่ยทัพพะเนี่ยกรรมฐานคืองานของบุญงานของจิตไงจิตทำงานไงใช่ไหมแต่นี่ส่วนใหญ่มันไม่รู้ท่องก็ท่องไปงั้นอ่ะต้องท่องบทนี้นะงานศพนะงานแต่งงานงานอะไรต่อแม่มันเป็นสเต็ปของเขาอยู่แต่จริงๆก็ถูกถ้าเราสวดแล้วเราน้อมไปเนี่ยแล้วเราคิดว่าเป็นหลวงปู่แล้วเราน้อมไปได้อย่างไรก็ได้ขอให้เป็นกรรมฐานแล้วกันให้ซื้อพลังงานที่ดีก็แล้วกันนี่เราก็จะบันทึกความดีไปเรื่อยๆไงไม่ใช่เล่ไปดูซองแล้วแบบนั้นตรวจไปอะไรพวกนี้ไม่ใช่บ่นนะไม่ใช่มันไม่ถูกใช่ไหมมันต้องเข้าใจเราทำกรรมฐานเราก็ทำตั้งแต่ตื่นขึ้นจนหลับเราก็ทำสวดแล้วก็หลับไปในฝันเราก็ต้องทำท่านบอกเราทำได้ตอนมีชีวิตเท่านั้นตายแล้วก็ทำไม่ได้หรอกมีแต่นามไม่มีรูปเองก็ไปหาโมทนาบุญเขาที่เขาทำกันแล้วกัน เพราะนั้นเราไปโมทนาเขาเหมือนก็ไม่เหมือนทำเราทำเองนะไหนๆก็มีชีวิตอยู่ก็ทำก็หมดเรื่องอะทนหน่อยจะบอกทนเดี๋ยวก็ตายแล้วล่ะเดี๋ยวก็เปลี่ยนร่างใหม่แล้วล่ะอิริยาบถทั้งหลายเนี่ยทั้งยืนเดินนั่งนอนที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะนั้นบางองค์ไม่รับนิมนต์ไม่รับนิมนต์อยู่วัดก็ไม่ทำกรรมฐานเองอ่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ถ้าเรารับนิมนต์ไปเนี่ยเรายังไปแผ่ให้เขาด้วยอย่างน้อยๆแผ่ให้คนแผ่ให้วิญญาณแผ่ให้แถวนั้นเราจะชื่อว่าเป็นผู้มีประโยชน์ไงไปไหนมีประโยชน์ให้พรก็มีประโยชน์เช่นผมบางภูเขานะนึกถึงครูบาอาจารย์เรานึกถึงเทวดาผ่านที่เราไปให้พรเราพวกวิญญาณต้องผ่านมนุษย์แปรมนุษย์เราต้องแปรถ้าเข้าใจมนุษย์มีคุณค่าที่สุดละมีค่ามากมากกว่าเทพพรหมอีกก็อยู่ตรงกลางไงระหว่างข้างทำบาปก็ได้ทำบุญก็ได้ใช่ไหมทำบุญก็ได้เยอะด้วยทำบาปเยอะก็ได้เยอะด้วยตรงกลางนะเมื่อเราบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำเองแต่ว่าเราก็ต้องทำบุญ
มีจิตที่ชอบที่จะฆ่าคนหรือว่าข่มขู่ในแสดงว่าในบุญของเขาเนี่ยเขาอาจจะเคยเป็นสัตว์มาก่อนแล้วกลายมาเป็นมนุษย์หรือว่าในสภาพสังคมที่เขาอยู่เพราะจิตเขาเมมโมรี่คือบันทึกไว้มีทุกอย่างไงมีทั้งดีและไม่ดีพอเห็นในสิ่งที่ไม่ดีคนเขาทำก็ทำด้วยเราก็เหอะเราเนี่ยอย่างหูตาก็เหอะใช่ไหมเออมันเมมโมรี่ไว้หมดแล้วไงทีนี้ใครชักชวนไปไหนถ้ามันมีมันก็ไปแหละมันไม่มีคานเลยยกเว้นเรามีครูบาอาจารย์แล้วเราทำกรรมฐานอยู่เราต้องทำตลอดนะมันจะเบรกพวกนี้ไม่ไปไปประโยชน์มากนะและโทษมากแล้วถ้าไม่ทำโทษก็โทษมากประโยชน์ก็ประโยชน์มากเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดของเราเนี่ยโอ้โหเรื่องราวในบันทึกไว้เยอะมีทุกอย่างมีทุกเรื่องทุกราวมีสารพัดถ้าเราเห็นเมื่อไหร่มันก็นึกออกเมื่อนั้นใช่ไหมมันรวมกับอดีตของเก่าที่เราทำแน่นอนแน่นอนทำได้ด้วยใช่เพราะเราทำไว้ในโลกไงเราทำมาในโลกแต่ว่าเราบันทึกไว้เฉยๆสิ่งที่เราทำอยู่ในโลกเพราะนั้นเราก็เกิดในโลกเราเกิดโลกอื่นไม่ได้หรอกถ้าเราจะไปโลกเกิดโลกอื่นนะเราต้องไปสร้างบ้านใหม่แล้วล่ะไปทำกรรมใหม่แล้วแต่เราจะไปได้ยังไงนะปัญหาอยู่ตรงเนี้ยการภาวนาที่ทำให้สันดานติดในตัวเรานี่ลดน้อยลงถูกไม่ลดจะอยู่ของเก่าแต่ลืมได้เพิ่มตัวไหนกันเองเพิ่มตัวไหนให้มากขึ้นเพิ่มความรู้ให้มากขึ้นทุกอย่างมันมีดำและมีขาวไงมีการกระทำแล้วก็มีการแก้ไขไปในตัวมันมีสองอย่างตลอดมันมีดีกับชั่วใช่ไหมมันมีความเพลินแล้วก็มีความทุกข์มันมีความสุขแล้วมันมีความทุกข์มันเป็นคู่กันมันมีบุญก็มีบาปไอ้บุญกับบาปสุขกับทุกข์เนี่ยมันแยกออกไปอีกมันแยกตัวอย่างนั้นแหละเราบันทึกไว้ดังนั้นหนูเคยอ่านหนังสือหมอที่เป็นวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าจริงๆแล้วปัญญาของบางคนเท่ากันแต่วิธีการฝึกของแต่ละคนเนี่ยทำให้ปัญญาที่เกิดขึ้นมันต่างกันมันทันกันหมดแหละปัญญาไม่มีไม่ทันกันหรอกพระพุทธเจ้าองค์ก่อนน้องกับพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกันและพระโพธิสัตว์ในการข้างหน้าก็จะเหมือนกันเพราะเวียนว่ายตายเกิดมันเรียนไปเหมือนกันเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยเท่ากันมันอยู่ที่การเรียนแค่นั้นเองมันเท่ากันแหละไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำหรอกไม่มีใช่อยู่ที่การเรียนอยู่ที่เราติดหรือเปล่าแค่นี้ถ้าเราขยันเรียนเราก็จะรู้ถ้าเราไม่ขยันเราก็ไม่รู้ล่ะมันเท่ากันเรียนว่าตายเกิดเท่ากันเจ็บก็เจ็บเท่ากันนะปวดก็ปวดเท่ากันนะนะก็ปวดจนอยู่ไม่ได้นะจนเปลี่ยนร่างนั่นแหละแค่นั้นแหละใช่ไหมเออเราทำกรรมไม่ดีเราก็ไปรับผลกรรมที่รุนแรงมากง่ายๆแต่ละกรรมก็ต่างไปโทษหนักโทษเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพระโพธิสัตว์ที่มีกำลังมากๆท่านก็ต้องมองเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงแต่ท่านก็ไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากทุกอย่างเป็นกรรมถูกแต่ทีนี้หนูก็เลยมากคิดว่าแต่ที่สิ่งที่พระโพธิสัตว์ท่านโปรดเมตตาทั้งสามโลกธาตุได้คือในโลกมนุษย์โวยเหมือนว่าให้คนเนี่ยอยากไปลงข้างล่างเลยหมั่นทำความดีให้หมั่นที่คุณวางใช่ไหมคะหลวงตาใช่จะได้ช่วยท่านไงใช่ในหูหนูมองถึงว่าความสงสารที่ว่า
ด้วยมนุษย์ไม่รู้อ่ะแต่ท่านก็เลยจนปัญญาเพราะทุกอย่างต้องไปตามกรรมใช่สิ่งที่ท่านช่วยได้คือต้องน้อมให้คนมีบุญเกี่ยวอยู่ในศีลในธรรมใช่เพื่อไม่ต้องหลุดลงไปข้างล่างอีกแต่ลงไปก็ดีเหมือนกันเป็นไหนหรออ้าวจะได้รู้เหรอจะได้รู้อารมณ์ตอนนั้นเป็นยังไงมันทุกข์ยังไงพอเกิดเนี่ยจะจำไม่ได้เหมือนกันลงไปอีกก็จำได้โยมไม่มีสบายใจเองก็ได้แล้วชาตินี้แหละสบายใจอย่างเดียวเลยเออมันก็ได้ความสบายใจไงเห็นเห็นเห็นไงอันอย่างนี้ว่าหนูอยากจะได้ได้สตังยังได้สตังเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะยากยากทำไมถึงยากมันยากฮะมันต้องใช้ปัญญายุคปัจจุบันต้องใช้ปัญญาเองทำยังไงก็ได้ให้คนติดรวยจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยเราไอ้ที่ทำให้เขาติดแล้วเราจะมีกรรมติดไหมเรื่องกรรมไม่กรรมไม่สนใจนะขอให้มันติดก็แล้วกันจะเอาสตางค์แล้วไปไปได้ไหมคะถึงตาเราอยากทำเราอยากสร้างวัดเราก็คิดถึงเทวดาเรามาคนละครึ่งกันไหมที่เขาไหว้วัดเป็นของท่านที่ครึ่งเป็นของเราได้อยู่ฮะช่วยชี้ว่าเลขมันจะตัวไหนแค่นั้นแหละเขาซื้อไม่ได้แต่เราซื้อได้ไงอย่างนั้นแหละก็เอาคนละครึ่งไปแล้วดีคือของจริง
และที่สำคัญก็คือไม่ได้ขอให้ของตามด้วยนะครับไม่ขอทุกอย่างแจกฟรีหมดของจริงไม่ขอครับตามอย่างนี้ถ้าเราไปนักบวชแล้วเราเข้าไปหาจะถามเราเรื่องว่าอาจารย์ให้เราอย่างนี้เขาได้ยินให้หรือไม่ได้ยินนะลองมาแล้วฮะลองมาหลายที่แล้วฮะเคยไปหลายที่ก็นิมนต์ไปแล้วก็นึกเอาจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าจริงก็ถวายสตางค์มาค่ารถสตางค์สายถวายสตางค์มาสร้างวัดยังไม่ได้พูดนะนึกเฉยมีฮะเอาไม้เยอะด้วยบางที่เมื่อก่อนนี้นะฮะเอามาเป็นปึกเลยเราไม่ขอแต่เรานึกนะเราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไงถ้าจริงก็มาเลยฮะตามกำลังก็แล้วกันนึกโอตามกำลังนะตามกำลังศรัทธาไงที่จะถวายไงขอในใจ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 แสดงว่าเขาไม่ค่อยมีสตางค์หนูก็เลยบอกเขาเป็นญาติหนูได้50 บาทนี่แหละเขาเรียกว่าทดลองทดลองปฏิบัติธรรมมันเป็นยังไงถ้าเขาไม่ให้เลยแสดงว่าถ้าเป็นญาติจริงๆน่ะเขาไม่ค่อยจะมีญาติอยู่ทีนี้ต้องก็ไปต้องถามว่าเวลาต้องสวดมนต์ภาวนาจะเอาตั้งแล้วถ้ามีนิมิตในนิมิตคือมีพระมาสอนกรรมฐานนะครับมีพระมาสอนกรรมฐานรูปร่างดวงผิวพรรณดีแต่ผมสีขาวบางทีก็มีเป็นรูปร่างหลวงปู่มาสอนกรรมฐานนะอยากถามพระว่าพระเกจิเหล่านี้ท่านมาจากไหนนะครับเพราะท่านที่เขาบอกนะท่านเป็นใครท่านยังอยู่ท่านไปไหนหรอกพลังงานท่านอยู่ไม่ไปไหนหรอกถึงท่านไปเกิดมาหลายรอบแล้วท่านก็ยังอยู่ในโซนไปไหนเพราะฉะนั้นยังไม่ได้รวมเมื่อวานในเราทำอะไรก็ยังอยู่ตัวเราหรือเปล่าล่ะตัวเรานะฮะบางทีเรายังพูดกับตัวเราเมื่อวานยังได้เลยมันเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่เราทำมันเป็นกรรมถ้ากรรมดีคือดีถ้ากรรมไม่ดีคือไม่ดีเมื่อวานเนี่ยแต่วันนี้อีกวันหนึ่งเราก็เริ่มทำแล้วเนี่ยตัวเรานั่นแหละคุยกันได้ด้วยนะไม่ใช่คุยไม่ได้อาจจะสงสัยนะฮะอย่าไปสงสัยเลยเพราะเราเรียนยังไม่ถึงสงสัยบารมียังกระจายอยู่เลยฮะยังเวียนว่ายตายเกิดกรรมยังต้องทำไปเรื่อยๆอยู่เลยทำทุกวันนั่นแหละถ้าวันหนึ่งเป็นชาติหนึ่งล่ะถ้าหลวงพ่อดูอยู่กุฏิทั้งชาตินะคิดดูเนี่ยถ้าเราเป็นนักบวชทั้งชาติเป็นยังไงเอามันจะเป็นยังไงนะลองย้อนคิดดูดิกำลังมันมากไหมล่ะแล้วทำไมไม่อยู่ทั้งชาตินึงล่ะไหนๆกันไหนๆแล้วเราทำไมวันสองวันเจ็ดวันเดือนนึงไหนก็จะมองอยู่แล้วล่ะใช่ไหมตายไหมตายอย่างนี้ตายกำลังเข้าใจไหมเรื่องกำลังกำลังใจนั่นแหละคือกำลังคือบารมีโลกมันดึงมันเพลินเวลาไปฟังแล้วมันเพลินรูปรสกลิ่นเสียงแล้วมันเพลินนี่ใช่ไหมเราก็เลยติดทางโน้นมากกว่าทางนี้
แต่ถ้าเราติดทางนี้ทางโน้นมันก็ดึงเราไม่ได้อีกอยู่ดีใครจะแน่กว่ากันน่ะอ้าวเทวดาในวิหารมีเยอะแยะไม่ใช่เหรอภพภูมิทั้งหลายมีคนเสนอมานะฮะ70 30นะฮะมาแต่20เอาแค่20หรอ3อยู่วัดอยู่ที่ใจด้วยก็มีช้างแก้วช้างแก้วม้าแก้วนั้นไปดูแม่ชีบอกเอาช้างหรือหมูเนี่ยว่างั้นช่างมันบอกถ้าใส่งวงแล้วก็เป็นช้างละตอนนี้ยังไม่ใส่งวงก็เป็นหมูไปใส่งวงใส่งาแล้วก็เป็นช้างแล้วว่างั้นถ้ายังไม่ใส่ก็คือหมูนั่นแหละศาสนาพุทธที่เราเรียนทุกวันเนี่ยมันเป็นศาสนามันพูดถึงความเป็นจริงเรียนเรื่องความเป็นจริงในการเวียนว่ายตายเกิดธรรมะคือเรื่องจริงไก็จะเกิดอยู่ตรงตามในเมื่อแต่ละศาสนามีความเชื่อต่างกันมีหลักการความต่างกันแต่ทำไมในพวกสวรรค์นรกหรือว่าที่พวกที่เราไปมันยังเป็นพวกเดียวกันอยู่เพราะว่าโอ้ที่ยังไปเจอกันอยู่บนสวรรค์ชั้นที่สิบอย่างเงี้ยไม่คิดอะไรมากมันไม่เชื่อมันเหมือนกันเลยแล้วเมื่อไหร่จะเชื่อเหมือนกันได้เมื่อไหร่จะเป็นทางที่มันไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันได้เหมือนกันในอนาคตเป็นบางยุคเพราะว่ายุคที่มีพุทธเจ้าสร้างบารมีเยอะๆอย่างพวกศรัทธาหรือวิริยะเนี่ยจะไม่มีศาสนาอื่นไม่มีมันเกิดจากมนุษย์นี่แหละก็บอกเมื่อกี้ยังไงมนุษย์ถ้าหลอกคนได้ก็โอเคแล้วมีคนรู้จักเยอะหลอกให้คนเชื่อได้หลอกให้คนติดได้ก็รวยอ่ะใช่ไหมอย่างนั้นน่ะซึ่งคอร์สแพงมากเลยนะคะคอร์สที่คอร์สพลังจิตคอร์สพลังงานเนี่ยเป็นหมื่นเลย3 ชั่วโมงหมื่นเองก็มีถูกแล้วคนไปเรียนเยอะมากอ้าวก็หลอกได้ครับเขาก็รวยล่ะใช่ไหมเราไม่คิดว่าถ้าอยากรวยเราไม่คิดล่ะเราคิดได้เราก็รวยได้เหมือนกันนะเราคิดไม่ได้เราก็อยู่อย่างนี้แหละขาดทีมงานเหรอเราขาดทีมงานกลัวหลวงตาต้องลงไปช่วยทุกสิ่งลงเราเกิดมาได้เห็นหลายอย่างคนบางคนรวยเป็นพริบตาเลยรวยระยะสั้นเลยโกยวับแล้วหายไปเลย
เคยมีของกินสมัยก่อนนะตั้งแต่ลุงตายังเด็กๆแล้วคนที่สร้างมาเนี่ยคนติดแป๊บเดียวนะปี2ปีแต่มันรวยเลยแล้วก็หยุดเลยไม่ดังอีกแล้วทุกวันนี้ก็มีนะอย่างนั้นเออแปลกไหมแค่ขนมปังไม่กี่ปีคนเรียงแถวไปนู่นนะยังกับของฟรีเลยแต่ว่าซื้อนะฮะใช่ไหมคนมันติดเนี่ยเราก็เดี๋ยวนี้พอได้ยินว่าเออไอ้นั่นมันอร่อยเว้ยกำลังมาใหม่เนี่ยไปอยู่แล้วล่ะไปสนับสนุนอยู่แล้วใช่ไหมคิดเนี่ยนะในอนาคตเนี่ยท่านบอกสวดมนต์ภาวนาโมทนาบุญเราคิดให้คิดพิจารณาเนี่ยสภาพสังคมปัจจุบันบุคคลมนุษย์โอปาติกะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเนี่ยตัวนี้แหละในอนาคตเราจะไปหลอกเขาล่ะเอาจริงนะเนี่ยมันจะพูดเล่นนะเนี่ยเรามาเรียนเรื่องของชีวิตนะเนี่ยเรียนเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรียนเรื่องภพชาตินะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาโรงเรียนเราก็มีเราเรียนฟรีนะฮะไม่เสียสตังค์นะที่อยู่ก็ฟรีอาหารฟรีแถมมีภาชนะพาหนะส่งฟรีนะบางคนนะพูดถึงมันยังไม่เรียนเลยนะใช่ไหมเรียนจักชาติหนึ่งเนี่ยโอ้โหฟรีเลยนะสุดยอดนะพูดถึงถ้าจะอยู่แบบสมถะนะอยู่แบบกินอะไรก็ได้ไม่จำเป็นมีสตังค์หน่อยก็ไปร้านกาแฟจักรพรรดิลาเต้อะไรพวกนี้ไม่มีก็เนี้ยซาลาไม่มีก็กล้วยอะไรพวกนี้ใช่ไหมเรียนได้ถ้าเรียนจริงๆอ่ะชีวิตหนึ่งก็เยอะนะได้เยอะนะจริงๆแล้วมีฮะมีฮะหลวงปู่ท่านจะให้ฮะหลวงปู่ท่านให้อยู่แล้วจะเอาอะไรก็ได้ใช่ไหมบอกอะไรก็ได้ยกเว้นเดือนกระดาวเพราะมันเป็นธรรมชาติให้ไม่ได้ประมาณไม่ได้ประมาณไม่ได้แล้ววิธีการศึกษาอะไรนะอ้าวอย่างสมมติว่าเราเรียนแบบทางโลกอย่างเงี้ยต่างมันก็จะมีหน่วยจิตวิชาพื้นวิชานี้อะไรเงี้ยมีแต่ละคณะมีแต่ละเอกเนี่ยค่ะแล้วก็มีหลายวิธีที่จะศึกษาอย่างวัดถ้ำนะมีกี่วิธีให้การศึกษามีวิธีเดียวนั่นเองคือแยกไปได้หมดติดต่อหลวงปู่ดูได้องค์เดียวจบถือว่าการเรียนวิชาอะไรก็ได้แล้วจบไม่ต้องหาหลวงตาก็ได้หลวงตาไม่ได้สอนมีรับสตางค์อย่างเดียวแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อยากเจอการอะไรไม่อยู่วัดนะทำเรื่องอะไรก็ได้เพราะไม่ใช่เจ้าวาดไม่อยู่วัดเช้าก็ไปแล้วเย็นค่อยกลับเจ้าวาดอยู่บนธรรมไปศึกษาที่ท่านเลยก็บอกว่าติดต่อท่านได้ก็จบเลยทุกวิชาจบเลยเรียนได้โอ้โหเป็นอาสงไขติดต่อองค์เดียวเรียนได้เป็นองค์สายเรียนไม่มีจนโน่นละจนสมความปรารถนาโน่นแหละประมาณไม่ได้หรอกใช่ไหมผมการค้างการที่เราเรียนพลังงานของครูเนี่ยสำหรับผู้ที่ปฏิบัติในสายในบางสายเขาจะรู้ถึงพลังงานที่เราเรียนจากครูสมมุติเรามาสวดมนต์ปุ๊บสมมุติสายเทพไม่มีเนี่ยเขาจะเดินเข้ามาของเหมือนกับเข้ามาร่วมสวดเลยพอเขารู้พลังงานตอนนั้นก็กำหนดหลวงปู่ใช่ไหมใช่แล้วถ้าเขามาร่วมสวดตรงนั้นน่ะจิตเราควรจะทำยังไง
ใช่ใช่ฝากชีวิตไว้ในการเวียนว่ายตายเกิดด้วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการเวียนว่ายตายเกิดเขาจะเห็นแสงใช่ไหมคะเห็นสิไม่เห็นเขาจะมาสวดทำไมล่ะเห็นนะเข้ามาอยู่แล้วฮะจุดศูนย์รวมตอนนี้ฮะจุดศูนย์รวมอยู่ที่หลวงปู่ดูลย์นะฮะท่านอาวุโสไงจุดรวมผู้ที่ติดต่อหลวงปู่ได้จำเป็นต้องเป็นผู้มีกำลังไม่จำเป็นนะมีความศรัทธาอย่างเดียวไปแล้วมีความเชื่ออย่างเดียวอย่างนี้มันยากค่ะตามีน้องคนที่เขาบอกว่าสมมุติถ้าเจ้ากรรมนายเวรเขามาเขาบอกเขาฝากดวงหลวงปู่ละไปคุยกับหลวงปู่เจ้ากรรมนายเวรไปคุยกับหลวงปู่ต้องคุยกับเขาตามผมเลยครับเขาฉลาดนั่นน่ะปวดหัวแกจะบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรที่ปวดหัวเนี่ยถวายชีวิตให้หลวงปู่หลวงปู่แล้วให้คุยกับหลวงปู่เองถูกได้ผลดิหลวงตาทำมาก่อนแล้วพ่อผมจำกับศาสนาเทศมาเวลาศาสนาเทศบอกเกิดอะไรขึ้นฉันฝากชีวิตไปกับพระเจ้าแล้วผมเดินไปคุยกับพระเจ้าเองเออผมก็ฝากชีวิตกับหลวงปู่บ้างคุยกับหลวงปู่เองถูกฮะการบุญนะและทีนี้เนี่ยมันนักรบตรงนั้นเขาไม่ได้ตายตรงนั้นเนี่ยทำไมมันมาอยู่ตรงนั้นลูกเขาไงเขามีลูกไงที่8 9 10 คนนั่นใช่
แสดงว่ายังไม่ได้ไปไหนไม่ทำไมเขาถึงไปไหนไม่ได้ทั้งหมดตามเมื่อคนกล่าวเขาอยู่โลกทิพย์ฮะเขายังไม่ได้เกิดแล้วต้องถ้าเขาไปแล้วต้องมีตัวแทนไหมคะไม่มีมีถ้ามีตัวแทนก็คนที่เกี่ยวข้องกับเขาถ้าเขาไม่มีสื่อกับเราเนี่ยแสดงเขาไปเกิดแล้วถ้าเราผ่านไปมันคนลุกเนี่ยแสดงว่ายังอยู่ในโลกทิพย์อยู่ได้เวลาได้ใช่ไหม